วันนี้มีไฟเช้านะครับไปมูมังนะครับตอน7โมงเราจะลงน้ำตีสี่ครึ่งนะครับแล้วก็จองจากแอปนะครับได้เป็นมินิแวนนะครับนั่งมา4คนได้เลย1,350ครับใช้เวลาประมาณ20นาทีตอนนี้อยู่ที่เทอร์มินอลบีจะเป็นโดเมสติกนะครับไฟเรา7โมงตอนนี้เขาอยู่ในแอร์พอร์ตแล้วครับเดี๋ยวรอบอร์ดดิ้ง6 โมงครึ่งไปมูลมันนี่อ่านแบบถูกต้องครับมูลมันถึงนู่นประมาณ10 โมงเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถมารับไปเที่ยวต่อเลยเหลืออีก1 ชั่วโมงครับกว่าจะบินก็กินเฝอครับอยากกินอะไรร้อนๆนะครับเฝอมาแล้วครับหัวไก่นี่เฝอเนื้อนะครับชามละประมาณ300 บาท2 ชาม 1,200นะครับไปเทริเบก้านะครับใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเทริเบก้าอีก42 โลครับสูงกว่าเดิมอีกครับข้างล่างเป็นนกนางนวลเต็มหมดเลยครับตรงนี้ครับเป็นหาดไข่มังกรนะครับหินจะเป็นแบบรูปทรงกลมหมดเลยทั้งหาดนะครับยาวไปนู่นเลยเมื่อก่อนมีอยู่แค่4 หลังตอนนี้ประชากรเท่าไหร่นะตอนนี้ประชากรมีประมาณแค่100นะเมื่อก่อนจะมีแค่4 หลังที่เป็นเมืองเก่าตอนนี้ประชากรเมืองนี้มีประมาณ900 กว่าคนแล้วเราไปไหน เดินมาร้านอาหารนะอยู่ที่เมืองเก่าของTeriberkaเราจะนั่งกินกันข้างนอกนี้นะครับไม่ใช่เป็นคอตเทจชื่อร้านสวัสดีครับเป็นสวามิเลียนี่นะเป็นโรงแรมที่เมืองมังนะครับชื่อกาลุสตัวโรงแรมจะอยู่บนชั้น3นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเป็นเหมือนแชร์พื้นที่กันตัวโรงแรมจะเป็นห้องใต้หลังคาเนี่ยครับตัวเขียวๆจองที่นี่ไว้3คืนนะครับตกแค่ 1500 รูเบิลนะครับหรือประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับ3คืนถือว่าถูกมากๆครับเข้ามาไม่มีลิฟต์นะครับเดินไปตึกเก่าเข้ามาเจอล็อบบี้นะครับห้องพักจะอยู่2ฝั่งนี่เขาไม่ได้เปิดไฟนะครับพอตอนนี้2 ทุ่มแล้วยังไม่มืดเลยนะลงไปในห้องครับมาดูในห้องกันนะครับนี่เป็นห้องใต้หลังคานะครับอยู่ชั้น3โรงแรมอยู่ชั้น3ของตึกนะครับจะมีโต๊ะทำงานแล้วก็วิวออกไปข้างนอกดูวิวแล้วก็ด้านนี้เป็นเตียงนะครับเราก็จะเห็นวิวข้างนอกนิดนึงดูห้องน้ำกันห้องน้ำโอเคเลยนี่นะครับสบายครับห้องก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ครับนี่จากโรงแรมนะครับเราเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณ2 นาทีใกล้ตอนนี้2 ทุ่มครึ่งละฟ้ายังไม่มืดเลยน่าจะมืดประมาณ3 ทุ่มนะครับเดี๋ยว4 ทุ่มวันนี้เราจะไปดูแสงเหนือกันไปดูว่าวันนี้จะเจอไหมวันนี้เป็นคืนแรกที่เราจะล่าแสงเหนือกันเนี่ยบรรยากาศเมืองมังเป็นเมืองไม่เล็กนะครับมีโรงแรมใหญ่หลายโรงแรมมากๆแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับมีแมคโดนัลด์สาขาที่อยู่เหนือสุดของโลกด้วยจะอยู่ที่นี่แต่นี่ผมซูเปอร์ในนี้ก็มีในปั๊มน้ำมัน เราจะไปลาดสายเหนือครับตอนนี้4 ทุ่มเดี๋ยวไปคันนี้นะครับรถตู้ไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่เขาบอกว่ามีโอกาสเจอสูง